Apple ประกาศจัดงาน ISCO Time ในวันที่10กันยายนเวลา 0:00 น.ตามเวลาประเทศไทยการเปิดตัว iPhone 16 Series iPhone 16อาจวางจำหน่ายในวันที่20กันยายนนี้พร้อมด้วยฟีเจอร์ใหม่ๆเหล่านี้ iPad Mini 6เหลือในสต็อกไม่มากแล้วอาจเป็นสัญญาณว่า iPad Mini 7กำลังจะมาสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ Apple ประกาศจัดงาน ISCO Time ในวันที่10กันยายนเวลา 0:00 น.ตามเวลาประเทศไทยคาดเปิดตัว iPhone 16 Series Apple ส่งบัตรเชิญกิจกรรมครั้งใหม่ที่ชื่อว่า ISCO Timeในวันที่9กันยายน2024เวลา 10:00 น.ตามเวลาแปซิฟิกซึ่งตรงกับวันที่10กันยายนนี้เวลา 0:00 น.ตามเวลาของประเทศไทยโดยคาดว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นงานเปิดตัว iPhone 16 Series บัตรเชิญกิจกรรม ISCO Time ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ apple.com เป็นภาพเคลื่อนไหวของโลโก้ Apple ที่ใช้หลายเส้นแบบเปล่งแสงพร้อมรัศมีที่มีสีสันหลากหลายคาดว่าสื่อถึงอินเทอร์เฟซใหม่ของ Siri ที่ได้รับการปรับปรุงให้ฉลาดมากขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของ Apple Intelligence ทั้งนี้กิจกรรม ISCO Time จะจัดขึ้นใน Steve Jobs Theater ใน Apple Park สำหรับสื่อและคนสำคัญที่ได้รับบัตรเชิญอย่างไรก็ตาม Apple จะถ่ายทอดสดให้ได้รับชมพร้อมกันทั่วโลกที่มา AppleiPhone 16 อาจวางจำหน่ายในวันที่20กันยายนนี้พร้อมด้วยฟีเจอร์ใหม่ๆเหล่านี้ Apple ประกาศเปิดตัว iPhone 16อย่างทางการแล้วในวันที่10กันยายนนี้เวลา 0:00 น.ตามเวลาของประเทศไทยและมีแนวโน้มว่าจะเริ่มจัดส่งและวางจำหน่ายครั้งแรกในวันศุกร์ที่20กันยายน2024โดยคาดว่าจะมาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆมากมายตามรายงานต่อไปนี้การฟีเจอร์ใหม่ของ iPhone 16 Series จอแสดงผลขนาดใหญ่ขึ้นiPhone 16 Pro ถูกอ้างว่าจะมีขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้นจาก 6.1 นิ้วเป็น 6.27 นิ้วและ iPhone 16 Pro จะมีขนาดเพิ่มขึ้นจาก 6.7 นิ้วเป็น 6.86 นิ้วทำให้ iPhone 16 Pro Max กลายเป็น iPhone ที่มีจอใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาดีไซน์ใหม่ดีไซน์กล้องหลังของ iPhone 16และ iPhone 16 Plus จะกลับไปจัดวางโมดูลกล้องหลังในแนวตั้งอีกครั้งโดยเลนส์กล้องทั้ง2ตัวจะวางอยู่บนกรอบรูปทรงอย่างแคปซูลคาดว่าจะช่วยให้สามารถบันทึกวิดีโอแบบสเปเชียลวิดีโอได้ซึ่งปัจจุบันจำกัดเฉพาะ iPhone 15 Pro ปุ่มแคปเจอร์ iPhone 16 Series ทั้ง4รุ่นถูกลือว่าจะได้รับปุ่มใหม่เรียกว่าปุ่มแคปเจอร์โดยติดตั้งอยู่ฝั่งเดียวกับปุ่มด้านข้างหรือปุ่มเปิดปิดแต่จะอยู่ส่วนล่างในตำแหน่งที่เคยเป็นเสาอากาศเพื่ออำนวยความสะดวกในการถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอเมื่อถือตัวเครื่องในแนวนอนปุ่มแอคชั่นหลังจากนำปุ่มแอคชั่นมาใช้เป็นครั้งแรกใน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ก็มีรายงานว่า Apple จะขยายปุ่มแอคชั่นไปอย่างรุ่นพื้นฐานด้วยซึ่งหมายถึง iPhone 16และ iPhone 16 Plus ก็จะมีปุ่มแอคชั่นเช่นกัน Apple Intelligence และ Siri ที่ได้รับการปรับปรุงชิป A18 สำหรับ iPhone 16 Series จะได้รับการอัปเดตคอร์ประมวลผลของ Neural Engine ให้เพิ่มขึ้นอย่างมากเพื่อรองรับการทำงานของ Machine Learning และช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของฟีเจอร์ Apple Intelligence iPhone 16 Series ทุกรุ่นยังได้รับการปรับปรุงไมโครโฟนทำให้มีอัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวนที่สูงขึ้นส่งผลให้ iPhone รุ่นใหม่ได้ยินเสียงผู้ใช้งานได้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้การโทรชัดเจนแต่ยังทำให้การเรียกใช้ Siri ที่ประสานการทำงานร่วมกับ Apple Intelligence มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นเทคโนโลยีกล้องใหม่ปีที่แล้ว iPhone 15 Pro Maxเป็น iPhone รุ่นแรกและรุ่นเดียวที่ได้รับกล้องเทเลโฟโต้แบบเทตราพริซึมช่วยให้รองรับการซูมออปติคอน5เท่าและซูมดิจิตัล25เท่าแต่ในปีนี้จะขยายกล้องเทตราพริซึมมาใช้กับ iPhone 16 Pro ด้วย iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ถูกอ้างว่าจะได้รับกล้องอัลตราไวด์ความละเอียด48ล้านพิกเซล iPhone 15 Pro มีความละเอียด12ล้านพิกเซลส่งผลให้ถ่ายภาพที่ดีขึ้นในโหมด 0.5x โดยเฉพาะในสภาวะแสงน้อยนวัตกรรมแบตเตอรี่ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ถูกอ้างว่าจะใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบซ้อนกันทำให้มีความจุสูงขึ้นส่งผลให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและอาจจะปรับปรุงให้สามารถชาร์จเร็วแบบใช้สายและไร้สายผ่านแม็กเซฟได้ไวขึ้นอัปเกรดโปรเซสเซอร์ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max จะได้ชิป A18 Pro ขณะที่ iPhone 16และ iPhone 16 Plus จะได้รับชิป A18
ไม่ว่าจะอย่างไรชิป A18 และ A18 Pro ต่างก็ใช้เทคโนโลยีการผลิต3นาโนเมตรรุ่นที่2ของ TSMC หรือ N3E ส่งผลให้ iPhone 16 ซีรีส์ทั้ง4รุ่นรองรับ Apple Intelligence ซึ่ง iPhone ในปัจจุบันรองรับเฉพาะ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max เท่านั้นกล้อง Super TelephotoiPhone 16 Pro Max อาจเป็นเพียงรุ่นเดียวของ iPhone 16 Series ที่ได้รับกล้อง Super Telephoto ซึ่งหมายถึงกล้องที่มีระยะโฟกัสมากกว่า300 มม.ขณะที่กล้อง Telephoto ในปัจจุบันเทียบเท่ากับเลน77 มม.ช่วยยกระดับการถ่ายภาพ Portrait ภาพกีฬาและสัตว์ป่าอัปเกรดการเชื่อมต่อ 5G และ Wi-Fi iPhone 16และ iPhone 16 Pro Max จะได้รับการปรับปรุงเทคโนโลยี 5G ด้วยโมเด็ม Snapdragon X75 รุ่นล่าสุดของ Qualcomm แน่นอนว่าการดาวน์โหลดและอัปโหลดจะมีความเร็วมากกว่าโมเด็ม Snapdragon X70 ที่พบใน iPhone 15 iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max อาจรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 7ซึ่งสนับสนุนการถ่ายโอนข้อมูลผ่านคลื่น 2.4 GHz 5 GHz และ6 GHz พร้อมกันส่งผลให้มีความเร็ว Wi-Fi เพิ่มขึ้นมีค่าความหน่วงต่ำลงการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้มากขึ้นและคาดว่าจะมอบความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดมากกว่า40กิกะบิตต่อวินาทีเพิ่มขึ้น4เท่าเมื่อเทียบกับมาตรฐาน Wi-Fi 6E ที่มาใน TrueWifi Max iPad mini 6เหลือในสต็อกไม่มากแล้วอาจเป็นสัญญาณว่า iPad mini 7กำลังจะมา Mark Gurman นักข่าวจาก Bloomberg รายงานว่าร้านค้าปลีกของ Apple หลายสาขามีจำนวน iPad mini ในสต็อกเหลือน้อยและจำกัดซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่า iPad mini 7กำลังจะออกมาแทนที่หลังจากรุ่นปัจจุบันเปิดตัวมานานตั้งแต่2021คาดว่า iPad mini รุ่นที่7ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยวางตำแหน่งกล้องหน้าในแนวตั้งเหมือนเดิมเนื่องจากขนาดของอุปกรณ์ถูกออกแบบมาให้เน้นใช้งานในแนวตั้งมากกว่าและได้รับการประกอบหน้าจอใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา Effect Jewelry Scrollingอย่างไรก็ตาม iPad mini รุ่นที่7ถูกลือว่าจะรองรับ Apple Pencil Pro ที่ได้รับชิปรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง A18 เพื่อสนับสนุน Apple Intelligence และรองรับฟีเจอร์ State Manager ซึ่งได้ขยายให้รองรับ iPad ที่ไม่ได้ใช้ชิป M Series นอกจากนี้อาจมีพื้นที่เก็บข้อมูลเริ่มต้นที่128 GB ทั้งนี้ Apple กำลังจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในวันที่10กันยายนนี้ซึ่งคาดว่าจะเป็นการเปิดตัว iPhone และ Apple Watch รุ่นใหม่ขณะที่ iPad mini 7ไม่มีความชัดเจนว่าจะเปิดตัวในงานเดียวกันหรือไม่แต่มีข่าวว่าจะออกมาทำตลาดในปลายปีนี้และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ MZA Channel Review ด้วยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ